วันนี้เรามีสาระความรู้การทำบะหมี่ไข่แบบโฮมเมดมาฝากค่ะบะหมี่เป็นอาหารประเภทเส้นที่ชาวจีนคิดค้นขึ้นคนจีนมีความเชื่อว่าการรับประทานอาหารประเภทเส้นจะช่วยให้ลูกหลานเจริญรุ่งเรืองและมีอายุยืนยาววันนี้เราจะมาทำบะหมี่ไข่โฮมเมดที่สามารถทำเองที่บ้านได้ง่ายๆโดยเลือกแป้งสาลีที่มีระดับของกลูเตนที่เหมาะสมนั่นคือแป้งอเนกประสงค์ตรากบเมื่อนำมาทำบะหมี่จะได้เส้นบะหมี่ที่มีความเหนียวนุ่มสีสวยเทคนิคการทำบะหมี่ไข่แบบโฮมเมดใส่แป้งสาลีอเนกประสงค์ตรากบลงในภาชนะเติมเกลือป่นคนจนส่วนผสมเข้ากันแหวกแป้งตรงกลางเป็นช่องใส่ไข่ไก่ตามด้วยน้ำด่างน้ำด่างจะทำให้ได้เส้นบะหมี่มีความเหนียวกว่าการใช้น้ำเปล่าอย่างเดียวนอกจากนี้น้ำด่างยังทำปฏิกิริยากับแป้งให้สีเหลืองอ่อนโดยไม่ต้องแต่งสีเพิ่มตามด้วยน้ำมันพืชใช้มือคนของเหลวให้เข้ากันวนตรงเนื้อแป้งเรื่อยๆจนจับกันเป็นก้อนการใส่ของเหลวลงตรงกลางเช่นนี้จะทำให้แป้งเข้ากับของเหลวได้ง่ายเมื่อก้อนโดจับกันเป็นก้อนให้นำมานวดบนโต๊ะโดยโรยด้วยแป้งอเนกประสงค์บนโต๊ะเล็กน้อยจะทำให้ก้อนโดที่นวดไม่ติดโต๊ะวิธีการเช็คว่าแป้งบะหมี่ที่นวดได้ที่แล้วให้สังเกตที่ผิวก้อนโดจะไม่เป็นเม็ดแป้งและผิวเนียนจากนั้นทำการพักโดไว้ประมาณ10นาทีเพื่อให้โดคลายตัวทำให้รีดและขึ้นรูปได้ง่ายนำก้อนโดที่พักไว้มารีดเป็นแผ่นบางหนาตามต้องการในระหว่างที่ทำการรีดควรมีการโรยด้วยแป้งนวลบางๆตลอดเวลาเพื่อป้องกันการติดของโดเมื่อรีดโดได้ขนาดประมาณ 40x50 ซมให้พับแป้งเป็น3ส่วนเป็นแผ่นสี่เหลี่ยมผืนผ้าและต้องโรยแป้งนวลระหว่างชั้นบางๆจากนั้นใช้มีดหั่นเส้นบะหมี่กว้างประมาณครึ่งเซนติเมตรจับเส้นบะหมี่ที่หั่นไว้คลี่ออกและทำการรวบเส้นบะหมี่ม้วนเป็นขดเตรียมไว้ตั้งน้ำให้เดือดเติมเกลือเล็กน้อยเพื่อให้น้ำไม่ไปดึงรสชาติในบะหมี่ออกมาจากนั้นนำบะหมี่ลงลวกจนกระทั่งสุกสังเกตความสุกได้จากเส้นจะมีลักษณะใสแค่นี้เราก็จะได้เส้นบะหมี่ที่มีความเหนียวนุ่มน่ารับประทานแล้วค่ะรู้เทคนิคแบบนี้แล้วอย่าลืมนำไปลองทำกันดูนะคะเราก็จะได้เส้นบะหมี่ที่มีความเหนียวนุ่มน่ารับประทานเหมาะที่จะไปทำอาหารชนิดต่างๆค่ะคุณผู้ชมก็สามารถติดตามความรู้อีกมากมายได้ที่ Facebook อุตสาหกรรมแป้งข้าวสาลีไทย TFM